และในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรุงเทพพบกับโรงเรียนบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาดีครับโอ้ดีมันจะพูดไงเลยเนาะโอ้โหสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกนกวรรณวัฒวงศ์ชื่อเล่นชื่อน้ำเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนบัวใหญ่ค่ะโอ้น้ำขารอบนี้เป็นยังไงบ้างกดดันไหมคะไม่กดดันค่ะสบายสบายค่ะสบายสบายครับเพลงนี้ไปเลือกมาจากไหนคะ
เป็นเพลงที่มีความไพเราะได้โชว์พลังเสียงนะคะเพลงนี้ตั้งแต่ปี2510ประมาณ17 17 18เนี่ยประมาณ30กว่าปีตอนนั้นหนูเกิดแล้วเหรอเป็นวุ้นอยู่คุณครูไปได้ยินนะคะไม่ใช่หนูเกิดหรือยังอะเกิดแล้วคุณครูครูอาจจะเกิดแล้วเพราะครูโรงเรียนนี้แก่ๆทั้งนั้นเกิดแล้วขอโทษครับขอโทษครูบาอาจารย์ครูชื่นชอบเพลงนี้ก็เลยนำบอกว่าเพลงนี้น่าจะตรงร่องเสียงของน้องน้ำนะคะเพราะน้ำมาฟังแล้วใช้เวลาฝึกซ้อมตัวนี้อยู่นานไหมคะอาทิตย์หนึ่งค่ะอาทิตย์หนึ่งชอบไหมคะเพลงนี้ชอบค่ะคิดว่าเพลงนี้ยากไหมยากค่ะยากตรงไหนเอ่ยยากตรงโอค่ะโอ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 แล้วตอนไปกับโอโออะไรยากกว่ากันโอค่ะโอยากกว่าโอไม่น่ายากนะอยู่อีสานเห็นโอทุกวันเลยโอไอ้นั่นมันโอละนออันนี้มันโอ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 ไปเพลงกลางวันพายลูกเพชรแล้วผมคือประมาณนี้เชื่อได้เลยนะคะแฟนๆบัวใหญ่ต้องเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าบัวใหญ่มาผ่านถึงรอบนี้ได้ก็ไม่ธรรมดาฉะนั้นอยากให้น้องน้ำขอกำลังใจจากแฟนๆค่ะเชิญเลยลูกค่ะก็ขอกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในห้องส่งที่เป็นแฟนบัวใหญ่นะคะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านช่วยเป็นกำลังใจให้น้องเดือนบัวใหญ่ได้ผ่านเข้าไปในรอบแชมป์ฤดูด้วยนะคะขอบคุณค่ะผ่านไปแล้วค่ะ1โรงเรียนนะคะนั่นคือโรงเรียนบัวใหญ่ค่ะจากจังหวัดนครราชสีมาเหลืออีก1โรงเรียนนะคะนั่นคือนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าเขาจะมาบทเพลงอะไรนั้นเดี๋ยวพักกันสัก